ฮ้ยไม่คุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องฟิตร่างกายทุกวันครับเพราะว่าเราเนี่ยออกไปอัปเดตนักมวยครับทั้งนักมวยไทยทั้งนักชกที่จะมาร่วมในรายการศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยครับผมและตอนนี้คุณอยู่ในช่องมวยทูเดย์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมแล้วก็อยู่กับผมโน้ตมวยทูเดย์นะครับวันนี้มวยทูเดย์อัปเดตครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอัปเดตความพร้อมครับอีก1ขุนพลนะครับที่จะขึ้นชกในรายการยูมวยและเป็นอีกหนึ่งคู่มวยครับที่มาสร้างสีสันในรายการแน่นอนว่าเขาเนี่ยมาจัดหนักจัดเต็มให้กับ FC แฟนมวยที่รับชมรายการยูมวยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ค่ายสปสายไหมครับของเสียป๋องเนี่ยเพราะว่าพี่เสือดุสิตครับเขาซ้อมอยู่ที่นั่นพี่เสือเนี่ยนะจะต้องมาเจอกับพี่แอลโอรสซึ่งพี่เสือเนี่ยเคยเอาชนะพี่แอลมาแล้วในไฟของการละครั้งหนึ่งไฟต์บายสิงห์มาวินแต่คู่นี้ครับต้องบอกเลยว่าเซียนมวยแฟนมวยอยากจะให้เขาได้เจอกันซึ่ง2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันเลยการเตรียมตัวความพร้อมของเขาจะเป็นยังไงครับวันนี้เราไปดูความพร้อมของพี่เสือกันครับทำไมพี่เสือถึงมาซ้อมที่ค่ายสปสายไหมเป็นเพื่อนกับเจ้าของครับแล้วก็เทรนเนอร์เขาก็ซ้อมดีตอนที่ว่าผมชกพี่หนึ่งครับตอนการละครั้งหนึ่งไฟต์ก็คือซ้อมอยู่นี่อยู่แล้วเก็บตัวที่นี่อยู่แล้วใช่ครับแล้วหลังจากนี่คือการละครั้งหนึ่งไฟต์ภาคต่อพี่เสือก็เลยซ้อมอยู่ที่สปสายไหมเขาตอนนี้คุ้นเคยทุกคนแล้วใช่ที่นี่เขาดูแลพี่เสือยังไงบ้างก็นวดครับแล้วก็ดูแลการซ้อมกันอะไรเงี้ยเขาดีทุกอย่างนะฮะนักมวยที่ค่ายนี้มีใครแรมบองอยู่ปะแล้วก็โอเล่นะครับก็ถือว่าได้คุ้นเคยกับนักมวยไปด้วยใช่แล้วเขาสอนเชิงสอนนู่นนี่นั่นแบบนักมวยจริงๆจังๆเลยพี่ก็มีเนี่ยบางก็เป็นครับเขาก็สอนเทรนเนอร์ธรรมดาแล้วทีนี้เอาชนะพี่แอลมารอบแรกได้นั้นหลักๆเลยคิดว่าเพราะอะไรโอ้โหเพราะฟุกล้วนๆเลยดวงล้วนๆหยอกๆอุ้ยแอลมันหนักมากนะผมบอกใช่ดูแล้วเขาแก้เกมด้วยนะทุกยกเลยนะทุกยกเลยนะครับมันหนักมากเราไปชนะตรงได้เหลี่ยมสุดท้ายพอดีรู้ไหมพี่ทำไมถึงการละครั้งหนึ่งไฟภาคต่อถึงต้องเป็นพี่เสือพี่แอลคาใจนะเอฟซีเขาคาใจครับแล้วพี่คาใจไหมผมไม่คาใจพี่แอลคาใจไหมพี่ได้คุยกันบ้างไหมแอลเขาไม่ได้คาใจเพราะว่าผมก็แอลมันเป็นยังไงก็เรียกว่าเพื่อนกันมากกว่าครับใช่แต่ว่าที่เราก็คือแบบมันก็ต่อยแบบจริงจังพออยู่บนเวทีมันก็ไม่ได้ต่อยแบบเล่นๆครับเราไม่ใช่มวยล้มต้มคนดูก็คือมันก็ไม่มีใครคาใจกันอยู่แล้วเพราะมันเป็นเพื่อนกันแสดงว่ารอบนี้เคยเจอมาละถ้าเป็นนักมวยนี่คือเขาต้องไปแก้ทางแก้ทรงแก้นู่นนี่นั่นกันเยอะเลยใช่แล้วรอบนี้ผมบอกให้โดนประมาทไม่ได้หมัดแรงมากเลยหมัดแล้วเขาดูเป็นคนมุ่งมั่นดูแบบเขาตั้งใจมากเลยนะพี่เขาอินหนักเลยนะใช่แอลเขาตั้งใจจริงได้พี่แล้วรู้สึกว่ารอบนี้เรามันจะชนะได้ง่ายๆเหมือนเดิมง่ายกว่าเดิมไหมหรือว่าชนะเหมือนเดิมไหมพี่น่าจะยากผมดูแล้วอะเพราะว่าทางค่ายของแอลเขาแก้มวยครับใช่เขาซ้อมเดียวค่ายเดียวมดเองไงแล้วทีนี้พี่เสือคิดว่ารอบนี้เทรนเนอร์เวลาช่วงแก้เรามีจังหวะแก้ของพี่แอลบ้างไหมพี่เขาให้กันหมัดอย่างเดียวเลยเพราะหมัดแอลหนักถ้าพลาดโดนก็คือหลับแน่นอนใครโดนก็หลับครับแต่ทรงของพี่เสือนี่คือซ้ายทั้งแถบใช่ความเต็มร้อยเนี่ยใจเกินร้อยแล้วแต่ร่างกายร้อยอยู่แล้วผมว่าใจเกินร้อยอยู่แล้วร่างกายรอบนี้แต่ร่างกายมันไม่ไปซะแล้วดิเพราะว่ามันไปตรงซี่โครงมากกว่าครับแล้วถ้าโดนไปมีแสดงว่ามียุบเลยมั้ยพี่สะดุ้งแน่นอนก็คุยกันตรงๆเลยมันสะดุ้งเพราะว่าเราแต่มันก็ยังดีขึ้นหน่อยดีกว่าตอนที่เราต่อยหน่อยเราได้พักมาหลายเดือนแล้วแล้ว FC จะได้เห็นอะไรในแมตช์นี้พี่วงในล้วนๆคือ3ยกเดินไม่หยุดแน่นอนไอ้ที่ผ่านมานะผมพูดจริงนะเสือซ้อมไม่ได้โอ้โหซ้อมไม่ได้ไม่เหมือนนักมวยอะซ้อมแค่แบบเอาใจล้วนๆไฟเนี้ยคุยแล้วเอาแรงเอาแรงเพราะเราจะทำให้เต็มที่อ่ะเขารอดูว่ามันนี่ไงครับมันเสียด้วยเพราะว่าเราต้องนะนักมวยอ่ะเราก็อยากคนดูก็อยากแบบเดินบู๊เดินชนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้ไหมว่ารอบนี้คนชนะนะทั้งสองคู่เลยนะพี่คนชนะเนี่ยได้เข็มขัดด้วยนะรอมีเข็มขัดด้วยไม่ได้แล้ว
เอาตอนแมตช์แรกเลยนะพี่เสือตอนที่พี่เสือต่อยราชดำเนินครั้งแรกอ่ะเอาครั้งแรกเลยนะตอนที่พักยกมาแล้วเขาแก้เกมนู่นนี่นั่นอะไรมาเงี้ยเขาคุยกับพี่อ่ะพี่คิดว่าขึ้นไป2เนี่ยมันจำได้ไหมที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะไม่ได้เลยมันอื้อเขาตะโกนมาผมยังไม่ได้ยินเลยเขาตะโกนเลยเขาบอกให้เราหลบเราก็ไม่หลบหรอกมันอื้อไปหมดอ่ะนะแสดงว่านักมวยจริงๆเวลาต่อยนี่คือเข้าใจความรู้สึกเขาเลยเข้าใจนักมวยเลยเข้าใจนักมวยอาชีพเลยว่าเออเวลาเขาให้มึงทำอย่างนี้มึงไม่ทำอ๋อเป็นอย่างนี้ดิเองหูอื้อเป่าหูอ่ะเพราะว่าแบบเสียงมันแต่ตัวเรามันโฟกัสอยู่ตรงนี้นะใช่เออแล้วทีนี้แล้วแต่ดูแล้วรอบนี้ประสบการณ์มีแล้วอะไรมีแล้วน่าจะกำลังครับแต่เดี๋ยวน้อยเติมกำลังให้เต็มที่ประสบการณ์มีน่าจะจัดการกับสถานการณ์อาจจะเลิกบุหรี่ครับอาจจะเลิกเลยโนนี่คือไฟนี่ทำให้เลิกตลอดเลยเหรอพี่ใช่น่าจะเลิกเลยแหละเพราะผมตั้งใจจะเลิกอยู่แล้วอยากเลิกอยู่แล้วโอ้เราบอกว่าเราร่างกายบางทีพอเราโดนมด X มาแล้วมันพอเราสูบบุหรี่เข้าไปเงี้ยแม่งก็แบบจี๊ดๆยังไงไม่รู้ผิดปกติมันไม่เหมือนตอนที่ยังไม่โดนคือมันรู้สึกได้เลยว่าแบบมันเฮ้ยมันหายไปหมดเลยแรงหรืออะไรเงี้ยพี่เจ็บอยู่นี่ไม่รู้เจ็บจริงหรือเปล่าเลยนะอย่างเงี้ยมันไม่เจ็บหรอถ้าวิ่งเงี้ยไม่เจ็บหรอกถ้าแบบเราไปโดนอย่าไปโดนอย่างเดียวอย่าไปซ้ำมันเนี่ยพี่ด้วยเหมือนจะให้พี่แอลพยายามแบบแทงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะพี่เขาเห็นไฟแรกที่มาตอนนี้ใจมันก็เทอยู่ที่พี่นะเคยชนะมาแล้วไงแล้วรอบนี้พี่แอลเขาจะแก้ได้จริงไหมพี่น่าจะได้ดูทรงแล้วไอ้ตัวนี้ชอบมุ่งมั่นด้วยนะเขาเป็นคนดูคนจริงจังมากนะจริงจังทุกอย่างไงแอลอ่ะจริงจังทุกอย่างแอลเป็นเพื่อนที่คบได้เลยนะสำหรับผมนะแล้วสำหรับพี่แอลล่ะครับพี่เสือเป็นไงครับพี่นะ ผมจะโดนพี่เสือตื้อไปเนี่ยคล้ายกันผมกับแอลจะคล้ายกันจะเป็นเขาจะดูเป็นคู่แฝดกันมากกว่าความรู้สึกของพี่พอได้มาต่อยมวยไทยในสังเวียนผืนผ้าใบราชดำเนินความรู้สึกเป็นไงพี่เป็นเกียรตินะเป็นเกียรติต่อวงตระกูลผมนะผมบอกให้มันจะมีใครสักกี่คนที่ได้ขึ้นไปโชคใช่ไหมล่ะครับคนที่แม่งเกียรติเราคนที่แม่งอะไรเราอะบางทีเขายังทำแบบเราไม่ได้เลยนะจริงไหมครับคนมองอย่างพวกผมเนี่ยสิบคนที่แรกก็มองไอ้ขี้คุกเอาไอ้ขี้คุกขึ้นมายืนบนผืนผ้าใบแห่งอันทรงเกียรติเขาก็พูดกันไปแต่เราก็ทำให้เขาเห็นแล้วว่าผมทำได้กว่าพวกคุณอ่ะดีกว่าพวกที่พูดแล้วไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะอะไรอย่างที่ต่อยกันเนี่ยเงินก็ไม่ได้ไปไหนเข้าการกุศลหมดแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ให้เขาได้เห็นว่าแบบเออเราได้รับโอกาสมาแล้วพี่ก็ใส่เต็มเหนี่ยวใช่น้องเขากว่าจะขึ้นไปบนเวทีได้ไม่ใช่ว่าแบบเออแค่ใส่รองเท้าหรือไปวิ่ง 2-3 วันแล้วก็ขึ้นเราซ้อมไม่รู้กี่วันกี่เดือนเนาะถูกครับเออได้พี่ปกติพี่นี่คือวิ่งสุดซอยเนี่ยพี่อย่างนี้วิ่งแล้วก็อ้อมได้ครับซอยจะมาโผล่อีกที่นึงโอเคเดี๋ยววันนี้เราวิ่งไปถึงฟิวเจอร์แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราวิ่งกลับถ้าวิ่งฟิวเจอร์ต้องเป็นนักมวยอาชีพแล้วแหละแต่นักมวยที่นี่เขาวิ่งวันละ20โลนะโอ้ใช่เขาวิ่งอ้อมคลองกันเลยนะคลองไหนนะบางวิ่งผมวิ่งคลอง8อ่ะครับเกตตอนไกลดีๆนะเขาวิ่งอ้อมลำลูกกากันเลยนะครับแล้วก็วิ่ง20โลวิ่งอ้อมลำลูกกาใช่เรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงนักมวยที่เนี่ยว่ามืออาชีพอ่ะนี่เขาวิ่งออกกำลังกายหรือเขาวิ่งแก๊ปครับพี่จริงจริงเขาวิ่งแบบนี้เลยนะถามให้ชิวๆไงว่าแบบปกติถ้าถามนักมวยจะไม่ค่อยพูดใช่ป่ะพี่แต่ถามมาเมื่อวานไปลองพี่ปุ้มมาแล้วโอ้พี่ปุ้มนี่เขาสายฮาตัวนี้เขาสายฮาอยู่แล้วปุ้มเจนเซ่นใครๆก็รู้จักปุ้มสายฮาเดี๋ยวไม่ได้ว่าจะขึ้นโชคกับปุ้มเจนเซ่นซะด้วยแหละคนนี้แล้วพี่เสือสายไหนครับพี่เสือเอาจริงๆคาแรคเตอร์เราเป็นคนปรับแนวไหนผมกวนตีนจริงๆแล้วผมเป็นคนกวนตีนเนอะดูไหมดูไหมเขาบอกพี่เสือดูแบบโอ้โหบนเวทีไม่ได้ดูแต่จริงแล้วผมเป็นคนกวนตีนเฉพาะผมกวนตีนเฉพาะเพื่อนๆผมคนที่ผมรู้จักแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักผมก็จะไม่เล่นด้วยครับเพราะว่าเราไม่รู้จักนิสัยเขาดีไงว่าเขาเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ครับเมื่อกี้สัมภาษณ์ตอนแรกบอกรอบนี้พี่แอลจะแก้มือได้ไหมบอกแก้ได้แอลแอลเดี๋ยวก่อนต่อยเชื่อผมมั้ยครับเดี๋ยวที่ซีจะบอกเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บด้านเอ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยเรื่องจริงพี่เขาบอกมาแล้วเขาบอกมาแล้วไอ้นี่รู้จริงเลยตัวเนี้ยมีเพจไหนนะครับอยากได้เซียนปุ้มไปเป็นทัศนะมวยกันละครหนึ่งไปเออดีมาเต็มยศเสื้ออะไรเสื้ออะไรเนี่ยไม่รู้ไม่บอกหาเองเดี๋ยวเขาบอกเออชอบมีอะไรโปรโมทอะไรพี่ๆด้วยเลยนะไอพี่ช่องไอเสือช่องผมเองโมทูเดย์โมทูเดย์ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากใครให้ด้วยนะการฝนตกใครจะปักละทีเนี้ยพี่เสือมีอะไรอยากฝากถึง FC ที่ติดตามพี่เสือบ้างครับก็จงมองอยากให้ FC เนี่ยช่องของมวยทูเดย์เนี่ยนะครับแบบว่ามองทัศนคติใหม่ว่าจริงๆแล้วคนข้างในอ่ะมันก็กลับมาดีได้ครับ
มันไม่จำเป็นว่าคนมีลายต้องเร็วเสมอไปครับแต่คนส่วนใหญ่เขาจะมองคนมีลายว่าเป็นคนเร็วอยู่แล้วแต่พอมีช่องโค้กขึ้นมาเงี้ยพี่พวกคุณบอกว่าขี้คุกเนี่ยเขาก็ทำกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้ให้โอกาสเขาสักนิดถ้าพวกคุณมัวแต่ตอกย้ำนะมันก็จะสร้างแผลใจแล้วจะทำให้เขาแบบคิดมากทำให้เขากลับไปวงจรเดิมครับอย่ามองที่ตัวให้มองที่การกระทำและความรู้สึกครับมองที่ตัวมันเขาจะไม่ออกเกี่ยวกับรายการมวยค่ะอ้าวครับขอคำคมเกี่ยวกับมวยคำมึงจะถามอะไรแบบว่ามากระชั้นชิดบางทีก็คิดอะไรไม่ทันหรอกผมเป็นผู้สื่อข่าวคำคมผมบางทีมันก็มาคำคมจะคิดจะมามันก็มาไงแต่ถ้ามาเนี้ยคุณมาแบบปุบปับผมคิดอะไรไม่ทันครับคุณปุ๊บคุณปุ๊บคิดทันไหมครับขอกันคำคมรถยังมีสติเลยขอบคุณมวยแล้วก็ฝากติดตามช่องมวยทูเดย์ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสพวกผมนะครับก็จะทำมันให้ดีที่สุดรู้จุดอ่อนของคุณเสือดุสิตแล้วนะว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนใช่เขาบอกเข่าไม่ดีแม่เดินเยอะระวังเดินแอลรถมางานเนี้ยเน้นขาเดียวแล้วเน้นขาเน้นขาวันนั้นเตะไปมีอาการนะแอลแอลแอลนี่หมัดเครื่องควายนะแอลหมัดหนักขี้ปลายเลยหลงโดนไม่ได้แล้วระวังท่าไม้ตายเขานะเฮ้ยหมัดเครื่องควายมันน่ะน่ากลัวนะของแอลอ่ะอันนี้คือชื่อท่าเหรอใช่ไอ้หมัดเครื่องควายหมัดสายฟ้าแล้วของพี่เสือของพี่เสือมีชื่อท่าไหมหมัดสายฟ้าหมัดสายฟ้าสายฟ้าป้องเหมือนขวานควานาดาตาปาดยังทั้งตัวต้องขวนก่อนสายฟ้าหรือเปล่าอยากดูศึกยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยเนี่ยก็ไปติดตามได้ที่เพจยูมวยเพจยูมวยกับช่อง YouTube ยูสปอร์ตแล้วก็สำหรับคลิปอัปเดตกับมวยทูเดย์มวยศึกครั้งนี้หน่อยชื่อช่องว่าชื่ออะไรชื่อรายการชื่อรายการ mwaytoday.com หรือเปล่าอันนี้ในช่องผมยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยเออเขาก็บอกกู3 4 2กูจำได้ได้ก็ส่งมึงก็มึงจำได้ส่งให้ไงเพื่อนยูมวยยูมวยยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยสุดท้ายพี่ผมอยากให้พี่พูดกับ FC หน่อยว่าใครที่ไม่เคยตีตั๋วมาดูมวยในสนามมวยอ่ะในสนามเวทีราชดำเนินอ่ะพี่อยากให้มาดูจริงๆแล้วพวกผมเนี่ยนะบอกให้นะในการละครั้งนึงเนี่ยแม่งเป็นกันเองมากครับเข้าหา FC ทุกคนครับใช่พุ่งเข้าหาเลยพุ่งเข้าหาดูนี่ช็อตดูนี่ไม่ได้เข้าเราฝากด้วยฝากด้วยได้ครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูที่ราชดำเนินด้วยครับนะครับค่าบัตรของท่านอาจจะช่วยใครได้หลายๆคนได้ครับเพราะว่าควงหมัดสายฟ้าควงหมัดสายฟ้าเย้โอเคครับยังไงก็ติดตามครับสำหรับรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยครับไปติดตามได้ที่เพจยูมวยแล้วก็ YouTube ยูสปอร์ตครับสำหรับรายการนี้รับชมถ่ายทอดสดดีเลย์เนี่ยเขาบอกว่าดีเลย์น้อยที่สุดในการถ่ายทอดสดในประเทศไทยมาก่อนคือความหมายคือปกติเราดูไลฟ์บางทีอาจจะดีเลย์15วินี่เขาบอกดีเลย์ไม่เกิน2วิเพื่อให้แล้วดูฟรีนะครับผมแต่ใครที่อยากจะมารับชมบรรยากาศในสนามมวยบรรยากาศในสนามมวยเป็นไงพี่สนุกเฮฮาแล้วพวกโอ้โหแล้วยิ่งมีปุ้มมีอะไรเงี้ยมันฮาอยู่แล้วผมบอกให้แต่อย่างพี่ไหวอย่าไปเรียกเขาครับเขาขึงทั้งวันพี่ไหวไม่รู้จะขึงไปไหนใครยังไงก็ไปติดตามด้วยเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์สดกับพ่อกูไหมโอเคได้พี่อย่างงี้ขอบคุณพี่เสือครับผมขอบคุณครับครับคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง mwaytoday.com